รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ครอบครัวของเรานะคะก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามชมจนสำราญใจอีกเช่นเคยจ้ะจะชวนคุณผู้ชมมาผัดหมี่สิงคโปร์ค่ะในช่วงของนานามีเมนูผัดหมี่สิงคโปร์ลูกครึ่งมาฝากค่ะจริงๆเนี่ยเจ้าเมนูผัดหมี่สิงคโปร์เนี่ยนะดังมากๆหลายๆคนก็รู้จักกันดีแต่ได้ความที่นานาเป็นลูกครึ่งนะคุณแม่เป็นสิงคโปร์ก็เลยเอาเมนูผัดหมี่สิงคโปร์ที่คนเขารู้จักกันแล้วเนี่ยมาทำโดยลูกครึ่งแบบนานาค่ะคอนเฟิร์มเลยล่ะคุณผู้ชมว่าทำง่ายและอร่อยแน่นอนจ้ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะก็มีเมนูบลูเบอร์รี่มัชรูมมัฟฟินมาฝากกันด้วยคือนอกจากอร่อยแล้วยังน่ากินด้วยใช่แต่ต้องน่ารักด้วยโอ้โหเป็นมัฟฟินบลูเบอร์รี่อร่อยอร่อยนะครับแต่ว่าเป็นทรงแบบเห็ดเลยมัฟฟินรูปเห็ดน่ารักน่ารักเนื้อนุ่มหอมฉ่ำบลูเบอร์รี่ข้างบนมีครัมเบิลให้เคี้ยวกรุบๆเรียกได้ว่าชิ้นเดียวอิ่มแต่ก็ไม่พอนะคุณผู้ชมคะทั้ง2เมนูของเราวันนี้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงค่ะผัดหมี่สิงคโปร์ลูกครึ่งวันนี้จัดเต็มเคล็ดลับแบบหนำๆเลยผัดหมี่สิงคโปร์ลูกครึ่งของนานาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามชมกันนะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยค่ะจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กเรดเวลเวททับทิมมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะใส่ผงโกโก้นมผงแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำทับทิมและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์สไลด์เค้กให้เท่าๆกัน3ชิ้นวางเนื้อเค้กแผ่นแรกลงบนภาชนะปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่วทำแบบเดิมจนครบ3ชั้นและปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วทั้งก้อนตกแต่งด้วยเม็ดทับทิมและใบทามให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กเรดเวลเวททับทิมแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ